ดูรองประธานสภาคนที่1แบกเป้ขึ้นรถไฟกลับบ้านกันครับหมออองนี่เองครับมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่ากลับพิษโลกบ้านเราไปทำหน้าที่ส.ส.เขต1พิษณุโลกในวันเสาร์ถึงวันจันทร์นะครับใช้รถไฟขบวน51ตามเคยออกจากบางซื่อ 4:30 นไปถึงพิษณุโลกรวมเลทแล้วประมาณ 6:00 นทานกาแฟที่ตลาดร่วมใจได้พอดีหมออองเจ้าของวลีผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะจากการที่หลายฝ่ายนะครับมองว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านครับจะต้องไม่มีตำแหน่งรองประธานสภาที่มาจากพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ทำให้หมออองเนี่ยโพสต์ข้อความสั้นๆนะครับว่าผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะทำให้หลายคนนะครับอยากรู้จักหมออองมากขึ้นครับหมออองหรือปฏิพัฒน์สันติพาดาครับเป็นส.ส.พิษณุโลกครับเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม24ครับที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรินิตี้ประเทศสิงคโปร์หมออองได้ทำงานเป็นสัตวแพทย์ประมาณ2ปีครับหลังจากนั้นก็มาทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยตั้งแต่ปี48ถึงปี61ในเส้นทางการเมืองครับหมออองลงสมัครเป็นส.ส.ครั้งแรกเมื่อปี62สังกัดพรรคอนาคตใหม่เขต1พิษณุโลกครับก็ชนะการเลือกตั้งส่วนในปี66นะครับก็ลงสมัครในนามพรรคก้าวไกลเขต1พิษณุโลกครับก็ชนะการเลือกตั้งทำให้หมออองเนี่ยได้เป็นส.ส.2สมัยแล้วหมออองเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับและเคยอภิปรายตีแผ่ทุจริตกองทัพครับต้นต่อเหตุการณ์ยิงที่โคราชก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของพรรคนะครับเห็นได้จากการที่พรรคก้าวไกลมีการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานสภาครับและได้โชว์วิสัยทัศน์3ป.ด้วยนะครับคือประสิทธิภาพโปร่งใสและประชาชน